เม็ดโตคือเข้ามาแล้วนะคุณแม่ตั้งไว้เท่าไหร่โอ้เราตั้งไว้50 50กว่าฮะ20เองเหรอคุณแม่อ๋ออ๋อตรงนี้ใช่ไหมที่225องศา20นาทีเท่ากันเหรออันนี้มันจะไม่สุกช้ากว่าเหรอคุณแม่หรือยังไงลองดูก่อนใช่ไหมลองดูถ้ามันไม่นานเราก็เพิ่มแต่นี่จะเยอะเยอะกว่าอันเมื่อกี้เราต้องคนเรื่อยๆเอาอันนี้ฟอนโลท่อมตามมักเธอดินท่อมตามมักเธอดินเอาแนวข้างของมักเธอดินถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็ไม่ยากเนาะคนทั่วไปเขาก็ทำได้มันง่ายๆคนอยากง่ายๆพอให้มีวัตถุดิบสำคัญเลยนะวัตถุดิบหายากนะไม่ใช่หาง่ายๆนะวัตถุดิบเขานะแพงด้วยแพงด้วยแล้วก็น้อยคนที่จะคิดจะเอาตัวนี้มาทำให้กินส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปปลูกใช่ไหมน้อยปลูกก็ขายปลูกก็ขายเม็ดนึงก็2บาทแล้วเนาะเม็ดละ5บาทแล้วเนี่ยของสวนใช่ไหมเม็ดละ5บาทถ้าแปรรูปถึงต้องได้สัก10หรือ15บาทเนาะต้องได้สัก2หรือ3เท่าถ้าหนูคิดว่าถ้ามันได้จุดได้จุดแล้วมันสามารถได้ในราคาอืมจะได้เป็นคืออัลมอนด์เนาะมันเหมือนอัลมอนด์เลยนะเออพูดถึงอ่ะเหมือนอัลมอนด์เลยนะค่ะถ้าไปวิเคราะห์สารอาหารเนี่ยมันจะนั่นเลยนะเนี่ยอืมเขาทาอันนี้นี่ผู้ว่าก็ไม่โดนแล้วค่ะแต่คนกว่าตอนนั้นคนกว่าผักหวานหาสูตรตูมแม่ผักหวานแซ่บกว่าอัลมอนด์อีกอืมอร่อยกว่าอัลมอนด์เนาะจริงๆแล้วมันเป็นมันๆแล้วก็แบบหวานข้างในแล้วมีกลิ่นมันไม่แข็งเนาะข้างในมันน่ะน้อยมันนุ่มนะมันนุ่มเขาจะนึบๆนึบๆนุ่มๆ